พูดถึงแฟนคลับนะฮะของวงนี้เนี่ยเขามีแน่นมากคุณผู้ชมไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยเท่านั้นยังมีไปถึงที่ต่างประเทศด้วยไปประเทศอะไรกันมาบ้างครับก็คือถ้าแบ่งเป็นสองคลาสคลาสแรกเราไปในนามซีรีส์เนาะมันก็จะไม่มีการเล่นแบบคูลแบนด์เกิดขึ้นครับคลาสที่สองที่เราปล่อยซิงเกิลแรกออกไปแล้วมันก็จะมีเกี่ยวกับการคลาสร้องเพลงเยอะขึ้นแต่ละคนก็จะมีโชว์เพลงเดียวที่เป็นโคเวอร์ของคนอื่นมาแล้วก็จะมีเพลงใช่ใช่ไหมก็คือเพลงแรกที่เราปล่อยไปครับผมเป็นเล่นแบบฟูลแบนด์ในแต่ละประเทศครับซึ่งจะแตกต่างกับพาร์ทแรกพาร์ทแรกจะแบบเป็นเซอร์วิสแฟนคลับมากกว่าครับผมมีประเทศอะไรบ้างนะมีเกาหลีเกาหลีที่แรกใช่แล้วก็พม่าเวียดนามจีนญี่ปุ่นแล้วก็ฟิลิปปินส์อู้เยอะนะแล้วนี่คือแปลว่าไปตั้งแต่ปีที่แล้วอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมครับหรือเริ่มเมื่อกลางปีที่แล้วเริ่มเมื่อกลางปีที่แล้วเนาะโอเคแล้วล่าสุดนี้นะครับคุณผู้ชมก็ทางวงได้ปล่อยซิงเกิลล่าสุดออกมาแล้วชื่อเพลงว่าอะไรนะครับ Be with me tonight Be with me tonight เนื้อหามันพูดถึงอะไรเนื้อหาของเพลงก็พูดถึงของฟิลแบบคนเหงาอยากให้คนที่เรารู้สึกชอบคนที่เราอยากอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยกันในค่ำคืนนี้ครับสไตล์เพลงเราจะระบุมันว่าเป็นสไตล์ไหนเพลงนี้เราจริงๆก็ถ้าเทียบกับเพลงแรกอะไรเงี้ยมันก็เราเน้นอันนี้ให้มันมีความเป็นป๊อปมีความเป็นโซลมากขึ้นครับผมฟังรู้สึกว่าเพลงนี้ฟังง่ายฟังแล้วติดหูกับคนเพลงที่อยากฟังเรื่อยๆเรามีส่วนร่วมในการแต่งมั้ยจริงๆก็เรียกว่าทุกคนก็อันนี้เป็นเพลงที่แบบว่าก็ต้องพูดก่อนว่าทางโปรดิวเซอร์ที่เกาหลีครับผมครับครับส่งเดโมมาให้เราเลือกอะไรเงี้ยเราก็ชอบทีนี้พอเราก็ทุกคนก็มีส่วนร่วมกันว่าเออเราเลือกแบบนี้แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนดนตรีไปในแบบที่เราชอบก่อนว่าเออสรุปเราอยากให้มันจากเดโมเนี่ยเราอยากให้มันเพิ่มอันนี้อย่างนี้ขึ้นไปแล้วก็เป็นพี่เอกซีซั่น5ครับผมแต่งเนื้อเพลงทั้งหมดแล้วทีนี้ก็จะมีส่วนของด้านแร็ปทีนี้จากเดโมที่เป็นเกาหลีมาเนี่ยพอเป็นแฟนไทยอ่ะพี่เขาก็แบบเสนอว่าเออให้กันแบบอยากลองแต่งเนื้อแร็ปดูไหมอะไรเงี้ยครับผมก็เลยแบบทำกันบ้านแล้วก็บวกกับตัวเองชื่นชอบด้านเพลงฮิปฮอปอยู่แล้วก็เลยลองเขียนลองแก้ออกมาจนสุดท้ายก็มาเป็นเนื้อแร็ปแบบที่อยู่ใน MV นี่แหละครับโอเคงั้นเดี๋ยวโชว์ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับท่อนแร็ปโชว์แร็ปใช่ไหมใช่มีพลาสติกไหมครับผมเออเล่นมุกตอนนั้นจะแร็ปเป็นพลาสติกหรือว่ามันจริงๆมันควรจะต้องแร็ปพร้อมๆกันเต็มๆเพลงจริงอะเรามีโชว์ทั้งวงไหมสักหน่อยไหมเรามีให้ดูไหมวันนี้เอากีตาร์มากันใช่ไหมมาโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมๆกันสดๆที่นี่นะฮะกับซิงเกิลล่าสุดของเทมครับจะฟังกันอันหนาวเนี่ยเก็บความอบอุ่นไว้อยากจะทำอะไรตามใจยอมให้เธอเป็นคนเลือก All since tonight we ride it up from the sadness Hold on to me tight rushing off the chest So you just kill me with the wing of lazy eye If you accept this the bliss they told won't be alive ทันทีคืนนี้ฉันขอแค่พบเธอMV ออกมาแล้วใช่ไหมใช่ครับเฮ้ยแล้ว MV มันเล่ายังไงจริงๆ MV ก็ถือไปก่อนเล่าเป็นเกี่ยวกับว่าเป็นเหมือนกับเรียกว่าวัยรุ่นทั้งหมด4คนครับได้มาเหมือนกับปาร์ตี้กันในวันที่ทุกคนเหงาๆกันครับถ้าสังเกตก็คือตอนช่วงต้น MV เนี่ยพวกเราจะนั่งกันเหงาๆไปเรื่อยๆแยกกันอยู่คนละที่อยู่ที่เดียวกันครับแต่ก็จะเหมือนกับมาปาร์ตี้ด้วยกันแต่เราเบื่อๆเซ็งๆเพราะแบบเรายังหาใครมาไม่ได้เสร็จพอเราไปช่วงกลางๆเพลงแล้วก็เหมือนกับได้ดึงดูดเหมือนกับคนที่ดูเข้ามานี่ครับทำให้เราแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นเลยดีมากขึ้นครับครับครับมาถึงเรื่องของการแร็ปการแต่งเนื้อเพลงแร็ปนี่มันยากไหมมันรู้สึกมัน
ยากไหมจริงๆไม่ได้ยากหรอกครับแต่ว่าอาจจะต้องมีความรู้แล้วก็ละเอียดกับมันนิดนึงก็เราได้โจทย์มาว่าเพลงนี้ก็คือ Be With Me Tonight คือท็อปิกหลักมันก็คือแบบว่าเฮ้ยเราจะชวนเขามาอยู่กับเราในคืนนี้เนี่ยถ้าเราเป็นคนแต่งอ่ะเราจะมีวิธีการเล่าเรื่องยังไงของเราให้การชวนใครสักคนมาอยู่กับเราอ่ะเราก็ต้องตีความในแบบของเราเองทีนี้ในเรื่องของรามหรือเรื่องของแบบจังหวะแล้วก็สัดส่วนของเพลงเนี่ยอันนี้ก็พอแต่งเสร็จผมก็มีให้พี่ๆที่เป็นโปรด้านแร็ปครับผมอย่างเช่นพี่ป๊อปป้านี่เป็นอาจารย์สอนแร็ปส่วนตัวกันอยู่แล้วครับใช่เขาก็ดูว่าเหมาะสมไหมคนแบบลองแร็ปให้ดูใช้เสียงแบบไหนใช้อิโมชันแบบไหนกับเพลงอะไรเงี้ยโอเคโอเคแล้วกระแสตอบรับเพลงนี้เป็นไงบ้างเราได้เข้าไปอ่านคอมเมนต์ของแฟนๆไหมครับเขาว่าไงบ้างกระแสตอบรับเพลงนี้ก็ค่อนข้างดีนะครับก็ตอนที่ช่วง3วันแรกที่ปล่อยก็ยอดวิวในYouTube เนี่ยก็ขึ้นวันละแสนครับอืมเร็วมากเลยแล้วก็ได้ติดเทรนด์ Twitter ด้วยฮะแฮชแท็กว่าอะไรนะ Be Be With Me เป็นชื่อเพลง